10. อธิกรณสมถะสูตรว่าด้วยอธิกรณสมถะธรรม84ภิกษุทั้งหลายอธิกรณสมถะธรรมทำเครื่องระงับอธิกรณ์7ประการนี้เพื่อระงับเพื่อดับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วที่เกิดขึ้นแล้วทำ7ประการอะไรบ้างคือ 1. สงฆ์พึงให้สมุขาวินัย 2. สงฆ์พึงให้สติวินัย 3. สงฆ์พึงให้อมูรหวินัย 4. สงฆ์พึงให้ปฏิญญาตะกะรณะ 5. สงฆ์พึงให้เยพุยสิกา 6. สงฆ์พึงให้ตัสปาปิยสิกา 7.สงฆ์พึงให้ตินวัฏฐารกะภิกษุทั้งหลายอธิกรณสมถะธรรม7ประการนี้แลเพื่อระงับเพื่อดับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วที่เกิดขึ้นแล้วอธิกรณสมถะสูตรที่10จบวินัยวรรคที่8จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมวินัยธรสูตร 2. ทุติยวินัยธรสูตร 3. ตติยวินัยธรสูตร 4. จตุตถวินัยธรสูตร 5. ปฐมวินัยธรโสภณสูตร 6. ทุติยวินัยธรโสภณสูตร 7. ตติยวินัยธรโสภณสูตร8. จตุตถวินัยธรโสภณสูตร 9. สัทธุศาสนสูตร 10. อธิกรณสมถสูตร